อาวุธกันเลยนะครับมาดูยกที่2นะครับประเภทเดินเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับวงในนี่ก็มีไล่แขนเก๋าเกมเลยครับศักดิ์สิทธิ์มาดูว่าทศวรรษก็บอกว่าเข่านี่เข่าอาชีพแล้วก็แทงเจ็บครับจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงสู้แต่ว่าเปิดเกมนี่แหละครับอาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จับตาดูดีๆนะครับคู่นี้โอกาสที่จะไม่ครบ5ยกนี่ก็มีสูงครับพยายามไล่ต่อยไล่เตะแล้วล่ะครับศักดิ์สิทธิ์ป๋าเตะเจาะล่างมาครับศักดิ์สิทธิ์ก็มีหมัดนะครับแข้งขวาของทศวรรษครับศักดิ์สิทธิ์เดินขยับเข้าไปมีหมัดนะครับพยายามเหวี่ยงมาเลยครับหมัดซ้ายของทศวรรษขยับแต่ยังไม่ออกครับศักดิ์สิทธิ์ครับคือว่าเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่เจาะยางครับเตะเจาะยางแล้วก็มีหมัดต่อยท้องต่อยหน้าครับตามสไตล์เลยครับศักดิ์สิทธิ์ดูว่าทศวรรษเองออกมายกที่2นี่มาชกในเกมตั้งรับเอาศักดิ์สิทธิ์เบียดเข้าไปแล้วก็ขวาในเลยแต่ยังตีไม่ได้นะครับกรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาสู้กันในกลางเวทีแล้วครับยังคงเดินเหมือนเดิมครับศักดิ์สิทธิ์เขาเองเขาบอกว่าเขาเป็นมวยหมัดนะครับไฟที่แล้วนี่ต่อยหมัดชนะน้องพอด้วยครับวันนี้ก็เลยมั่นใจแล้วครับต้นยกนี่เดินเน้นหมัดก่อนครับขณะที่ทศวรรษครับรายนี้ล่าสุดก็กระทุ้งเข่าเอาชนะคู่ต่อสู้ครับแล้วก็2ไฟล่าสุดเขานี่ยก2เท่านั้นครับพลีไฟก่อนชนะน้องยก2นี่แพ้น้องยก2ครับเดี๋ยวดูว่ายก2ของทศวรรษนี่จะผ่านได้หรือไม่เหล็กอาถรรพ์หรือเปล่าครับยกที่2ครับออกไม่ออกครับจังหวะนี้ครับจ้องจดจ้องหมัดขวาครับหมัดขวาของศักดิ์สิทธิ์เล็งจะต่อยหมัดนะครับโอ้มีสวนขึ้นมาเหมือนกันนะครับหมัดของทศวรรษไม่ว่าลูกเตะจ่อยางต่อยหมัดของศักดิ์สิทธิ์นี่น่ากลัวเลยนะครับทศวรรษชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบังคอยโต้โอ้โดนลูกขวาไปแล้วอ้าวมีศอกสลับด้วยเอาคู่นี้เบียดกันแล้วครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะพลาดก่อนกันเท่านั้นเลยครับเพราะว่าจังหวะการเร่งออกอาวุธนั้นแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแม่ทรงมวยสนับสนุนให้น็อกกันเหลือเกินครับมวยเข่าก็ต้องแก้ด้วยหมัดด้วยศอกครับซึ่งทางด้านของศักดิ์สิทธิ์ครับแหมมีหมัดมีศอกให้เห็นแล้วครับขณะที่ทศวรรษเองครับยังไม่เน้นวงในเลยครับชิงจังหวะวงนอกไปก่อนครับดูทีท่าของศักดิ์สิทธิ์แล้วครับว่ามาแบบไหนครับคู่นี้นี่เซตมวยใกล้เคียงกันแล้วครับอายุเท่ากันกระดูกมวยก็ปาดนี่เสมอกันเป๊ะเลยครับพลีโอ้โหแต่ว่าน้ำหนักไม่เหมือนครับน้ำหนักไม่เท่าครับน้ำหนักหมัดเรียกว่าต่อยท้องต่อยหน้านะครับว่ามีแข้งขวาแรงๆนี่นะครับโอ้โหทศวรรษก็มีแข้งขวานี่คอยบวกนะครับโต้คืนตลอดแล้วก็มีหมัดขวาด้วยดูแต่ว่าไปตั้งรับแบบนี้ไม่ได้นะครับดูว่ายิ่งชกยิ่งแรงวงในอาชีพที่ถนัดนี่ต้องมาแล้วนะครับทศวรรษหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับถูกใจแฟนมวยแล้วครับยกนี้ออกมาเดินเบียดแล้วนะครับโอ้ทศวรรษเรียกว่าบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปด้วยดูว่าจะชิงเดินครับยกนี้ออกมาเดินไม่ถอยแล้วตามสไตล์เลยนะครับมวยเข่าอาชีพต้องเดินเบียดแบบนี้แหละครับกล้ามในบิดเหลี่ยมแล้วก็แทงโอ้โหศักดิ์สิทธิ์โดนบี้หนักๆนะครับตอนนี้จะตั้งรับทันหรือเปล่าครับขวาครับเตะเข้าไปครับโต้ขึ้นด้วยแข้งครับแทงเข่าซ้ายครับตีขวาคืนมาวงในตีขวาครับตีเข้าไปครับตีเข่าซ้ายครับทศวรรษดูว่าทศวรรษนี่เวลาล็อกไปเนี่ยตีน่ากลัวเลยนะครับล็อกได้แล้วก็ตีเจ็บนะครับดูครับต้องถอยร่นเหมือนกันนี่นะครับศักดิ์สิทธิ์ก็ดักบวกอยู่แต่วงในนี่ดูตอนนี้เป็นล็อกเห็นแล้วนะครับโอ้โหจังหวะการป้ามการไอ้ของทศวรรษอีกแต่ละต้องเด้งเข้ามาเน้นทั้งนั้นหักทิ้งไปอีกโอ้โหเบียดลงไปอีกเอาละครับเบียดขึ้นมาขาแก๊ปลุกช้าแล้วนะครับโดนเบียดถึงตัวตลอดเอาขยับก็ไปไอ้นี่ไอ้โอ้โหไปไหนไปด้วยแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้โหยังไงดีคุณเอกช่วยหน่อยเร็วแกตีไม่เลี้ยงเลยครับช่วยหน่อยเร็วศักดิ์สิทธิ์ทำตาขวางเลยครับโดนเข่าเยอะๆครับหายใจทันไหมโอ้โหอยู่ไม่อยู่เลยครับไอ้แบบนี้ครับเสียบเข้าไปเอ้ายัดเข้าไปหรือเปล่าครับยัดกระโดดไม่ไหวครับสุดจะทนชุดนี้นี่เนื้อเน้นทุกดอกเลยนะครับโอ้โหกระซั่วเข้าไปเรียบร้อย2ยกแรกนั้นชกในเกมตั้งรับนะครับพอยกนี้ออกมาเปิดเกมเต็มตัวนี่เรียบร้อยเลยครับทศวรรษนะครับโอ้วันนี้โชว์ฟอร์มหรือว่าโชว์ฟอร์มน่ากลัวมีอนาคตเลยครับ
ก็ชั่วข่าวเอาชนะ TKO ไปในยกที่3นะครับเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกตีเลยครับแทงดูครับจังหวะการแทงไปศักดิ์สิทธิ์เองก็เพราะโดนเข่าเข้าไปนี่ก็หันลีแขนขวางโคกวัดนี้ไม่ปล่อยวินาทีทองเลยครับกระทุ้งเข้าไปโอ้เม็ดสุดท้ายนี่เต็มๆจริงๆเรียบร้อยครับ